เรื่องของพอรกนิรโทษกรรมโควิดที่ตอนนี้กำลังเป็นที่วิจารณ์อย่างร้อนแรงเลยว่าออกกฎหมายฉบับนี้หรือยังแล้วออกมาเพื่ออะไรคุ้มครองใครบ้าง จากกรณีที่วันก่อนนะคะเหมือนมีเป็นเอกสารนําเสนอของหน่วยงานหนึ่งหลุดออกมาซึ่งเนื้อหาในเอกสารนี้ก็พูดถึงเรื่องของการจะแก้กฎหมายเพื่อจะคุ้มครองบุคลากร,กรด่านหน้าทางการแพทย์รวมทั้งคนมีหน้าที่จัดการบริหารในสถานการณ์โควิด -19 นะคะทําให้หลายคนตั้งคาถามว่าพรกรนิรโทษกรรมโควิดที่หลายคนเรียกกันเนี่ยทำขึ้นมาเพื่ออะไรและคุ้มครองใครบ้างคุ้มครองเฉพาะคุณหมอด่านหน้าไม่ให้โดนฟ้องหรือ คุ้งครองไปถึงส่วนอื่นด้วยเออวันนี้นะคะคุณอนุทินชาวีรากูลรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขก็ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วก็ตอบคําถามถึงเรื่องนี้นะคะก่อนอื่นทุกคนต้องรู้ชื่อเต็มของเจ้าพรากฉบับนี้ก่อนนะคะชื่อเต็มของมันคือพรกรจํากัดความรับผิดสําหรับบุคลากรสาธารณาสุขในการรักษาผู้ป่วยโควิดสิาค่ะชื่อจริงมันก็จะยาวหน่อยเนาะ เอาเป็นว่าสั้นๆพรกรเนิรโทษกรรมโควิด1 9ก็ันแล้วกันคุณอนุทินย้ำชัดนะคะกฎหมายฉบับนี้มีเจตนาเพื่อจะคุ้มครองบุคลากรที่ปฏิบัติงานทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับโควิด1 9ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริการก็คือคุณหมอคุณพยาบาลเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ด่านหน้าหรือฝ่ายบริหารคือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เจรจาจัดหาวัคซีนโควิด -19 ค่ะ คุ้มครองเพื่ออะไรคุ้มครองเพื่อให้พวกเขาเหล่านี้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ในภาวะวิกฤตไม่ต้องกลัวว่าจะโดนฟ้องให้ได้รับความเป็นธรรมนั่นเองเพราะบางทีเนี่ยด้วยข้อจํากัดเงื่อนไขต่างๆที่เกิดขึ้น ตอนนี้โควิด1 9ระบาดหนักไปทั่วโลกเราทราบดีซึ่งมันกระทบต่อการบริการของสาธารณสุขไทยค่ะมันกระทบถึงเรื่องของการบริหารจัดการวัคซีนการจัดหายาเวชภัณฑ์ต่างๆตัวงบตัวคุณหมอตัวบุคลากรอะไรต่างๆเองมันทำให้มีเงื่อนไขมีข้อจำกัดแล้วก็ทำให้หลายๆอย่างไม่เป็นไปตามแผนหรือเป็นไปตามเป้าที่วางเอาไว้เพราะฉะนั้นก็เลยจาเป็นที่จะต้องคิดถึงเรื่องของกฎหมายฉบับเนี้ย เพื่อจะมาคุ้มครองผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนนี้นั่นเองค่ะอันนี้คุณอนุทินว่าไว้นะคะโอ๋ไม่ได้พูดเองเนาะแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะต้องเป็นการปฏิบัติงานโดยสุจริตปฏิบัติงานบนหลักของวิชาการต่างๆโดยที่ไม่เลือกปฏิบัติแล้วก็ไม่เป็นการประมาทเลินเล่อด้วยนะคะถึงจะเข้าข่ายคุ้มครองได้โดยกฎหมายฉบับนี้ค่ะแต่ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือว่าอันนี้นะคะเป็นขั้นตอนที่อยู่ในการเตรียมรับฟังความคิดเห็นเฉยๆพูดง่ายๆก็คือเอกสารที่หลุดออกมาก่อนหน้านี้ยังไม่ใช่ร่างขั้นสมบูรณ์ไฟนอนยังไม่ได้มีการเสนอไปหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใดๆเลยคือเหมือนกับเป็นเอกสารที่ทําขึ้นไว้เพื่อที่จะพูดคุยและฟังความเห็นก่อนนะคะอ่ะอันนี้คือที่คุณอนุทินชี้แจงมาแสดงว่า อันนี้ยังไม่ใช่ตัวไฟนอลและหลังจากนี้จะมีการแก้ไขปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมเนื้อหาสาระสำคัญมากน้อยแค่ไหนรวมถึงจะมีการเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่เราต้องรอรับฟังหลังจากนี้ค่ะ